สวัสดีค่ะพงมงวันนี้นะคะกับเคล็ดลับดีๆที่อยากจะบอกต่อสำหรับคนที่มีปัญหาผมหลุดร่วงผมบางอยากจะให้ผมดกดำเงางามและใครที่มีปัญหาคิ้วบางค่ะอยากจะมีคิ้วที่หนาโดยที่ไม่ต้องไปสักไม่ต้องเปลืองเงินในจำนวนมากๆนะคะกับเคล็ดลับวิธีการทำง่ายๆด้วยว่านหางจระเข้และดอกอัญชันค่ะลองมาดูวิธีการทำกับมนุษย์นะคะมันง่ายจริงและเห็นผลชัดเจนค่ะก่อนชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะดอกอัญชันที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะเป็นแบบแห้งหรือแบบสดก็ได้นะคะเพราะบางบ้านหาแบบสดไม่ได้จริงๆค่ะเราก็ใช้แบบแห้งที่สามารถซื้อได้ตามท้องตลาดค่ะขั้นตอนวิธีการทำเราก็จะนำส่วนที่เป็นนี้นะคะตุ้มเกสรออกให้หมดเลยค่ะเพราะบางคนแพ้เกสรของดอกอัญชันนะคะอาจทำให้คันบริเวณหนังศีรษะที่เราใช้หรือบริเวณหัวคิ้วหางคิ้วที่เราจะใช้ในการบำรุงขนคิ้วกันนะคะปริมาณที่ทำใช้นะคะเวลาที่มนทำเนี่ยมันจะสามารถเก็บไว้ใช้ได้1เดือนโดยประมาณในตู้เย็นนะคะมนก็จะใช้กลีบดอกส่วนคนที่ใช้แบบแห้งนะคะเราซื้อในท้องตลาดมาเราก็จะใช้เฉพาะกลีบดอกเหมือนกันค่ะดึงส่วนเกสรออกนะคะนี่ดึงออกให้หมดเลยแล้วก็จะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นกลีบดอกค่ะถ้าใช้แบบแห้งปริมาณก็ใช้เท่ากันกับดอกสดนะคะ 20-30 ดอกต่อ1ส่วนค่ะหรือจะทำมากกว่านั้นก็ไม่ว่ากันค่ะขึ้นอยู่กับผู้ใช้เลยครับจะกินเนื้อเย็นนะท่านนะจุนนั้นอ้ามุมไม่ดูหาสู้ก็อบสดจีฉันนั้นเอบานันดันนึงอียากีกะนอร์พอนุสุนกังอีเฮก็เดสะและเมื่อได้แค่กลีบดอกอัญชันที่แห้งแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดน้ำร้อนเพื่อแช่ดอกนะคะกดปริมาณแค่ท่วมดอกเท่านั้นนะคะแล้วก็แช่ไว้ประมาณ5นาทีสารที่มีประโยชน์และก็สีของดอกอัญชันก็จะออกมาเปลี่ยนเป็นสีม่วงพร้อมใช้ผสมกับว่านหางค่ะและว่านหางที่เราจะใช้ในการปลูกผมบำรุงผมบำรุงหนังศีรษะและปลูกคิ้วนี่นะคะก็จะเป็นว่านหางที่มีอายุตั้งแต่8เดือนถึง1ปีเพราะว่าในว่านหางที่มีอายุเยอะๆนิดนึงเนี่ยจะมีสารที่มีประโยชน์ต่อผิวต่อผมนะคะส่วนที่เห็นว่านหางจระเข้มีลักษณะสีน้ำตาลตรงนี้นะคะเป็นเพราะว่ามนตัดว่านหางมาไว้หลายวันแล้วและว่านหางจระเข้ก็จะมีคุณสมบัติพิเศษคือเขาสามารถปิดแผลตัวเองได้นะคะเขาก็จะสร้างรอยมาปิดแผลแล้วเราก็จะตั้งไว้ถ้าใครที่ตัดมาทิ้งไว้หลายวันก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นะคะโดยที่ตัดแล้วก็ตั้งว่านหางจระเข้ไว้ให้ส่วนปลายนี่ชี้ขึ้นนะคะเวลาที่นำมาใช้ก็แค่ตัดส่วนนี้ทิ้งไปค่ะนี่แล้วเราก็จะเห็นว่าว่านหางที่ได้มีลักษณะกราบใหญ่นะคะและเนื้อที่ได้ก็จะมีปริมาณเนื้อที่มากเหมาะกับการใช้บำรุงผมบำรุงผิวมันบอกเลยว่าว่านหางจระเข้ที่เรานี่นะคะที่เห็นอยู่จะมีคุณสมบัติที่ช่วยทำให้ผมและผิวของเราชุ่มชื้นและเมื่อเราเลือกว่านหางจระเข้ที่เหมาะกับสภาพผิวสภาพผมแล้วนะคะเราก็จะทำการหั่นและปอกเปลือกออกให้หมดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปล้างให้สะอาดฉันนั้นเอบานันดันนึงอียากิกะนอร์พอนุสุนกันอีเฮกะเดสะเมื่อเตรียมวัตถุดิบทั้งสองอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็นำใส่โถสำหรับปั่นเลยนะคะใส่เจลว่านหางซึ่งปอกและล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วและใส่กลีบดอกอัญชันลงไปเลยค่ะใส่ส่วนผสมแค่สองอย่างนี้เท่านั้นนะคะลงไปในโถส่วนถ้าใครนะคะที่ใช้ดอกอัญชันแบบเราก็ใส่ว่านหางลงไปแล้วเติมน้ำดอกอัญชันที่เราแช่ไว้รวมลงไปแล้วก็ปั่นรวมกันได้เลยนะคะครับจะกินเนื้อเย็นนะท่านนะจุนโนนั้นอ้ามุมไม่ดูหาสู้ก็อบสดจีฉันนั้นเอบานันดันนึงอียากิกะนอร์พอนุเมื่อปั่นจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะนำมากรองมนกรองด้วยกระชอนตาถี่นะคะบ้านใครไม่มีใช้เป็นผ้าขาวบ้างก็ได้หรือจะเป็นกระชอนตาธรรมดาธรรมดาที่เราใช้ที่บ้านเราก็ได้ขอแค่สะอาดก็พอค่ะกรองใช้เฉพาะส่วนน้ำนะคะ
นี่ใช้วิธีการเขี่ยให้ลงไปส่วนกากนี้มนแนะนำว่าส่วนที่เหลือนี่อย่าทิ้งนะคะใช้นำไปหมักผมใช้ดีมากนี่ส่วนที่เราใช้เราจะใช้เฉพาะส่วนน้ำนี้นะคะกรองให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็ได้สูตรสมุนไพรที่ใช้บำรุงผมบำรุงคิ้วบำรุงหนังศีรษะให้งอกใหม่ดกดำนุ่มสลวยนะคะกากนี้อย่าลืมนำไปหมักผมกันนะคะใช้ดีจริงค่ะก็มาดูวิธีการใช้กันเลยนะคะวิธีการใช้นี่เวลาจะใช้โมแนะนำให้ล้างหน้าให้สะอาดนะคะและใช้ก่อนนอนเป็นประจำใช้ได้ทุกคืนเลยสำหรับคนที่มีปัญหาคิ้วบางผมบางค่ะทำแบบนี้จุ่มลงไปเลยค่ะให้มีติดสำลีมาแบบนี้นะคะแล้วเช็ดลงที่บริเวณคิ้วนี้นะคะซับลงไปเลยค่ะจะช่วยทำให้นี่นะคะกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นขนจะทำให้คิ้วอันนี้ใครที่เห็นนี่มองกันจะชัดเลยอันนี้คือคิ้วมนนะคะคิ้วจริงคิ้วแท้ๆเลยนี่ยังไม่ได้ใช้มัสคาร่าเลยนะคะนี่คิ้วจริงๆแล้วก็จะทำแบบนี้ครับเป็นประจำเพราะว่ามนใช้สูตรเนี้ยนอกจากที่มนจะใช้เองแล้วนะมนยังใช้กับลูกชายลูกสาวมนค่ะถ้าใครที่เคยเห็นลูกชายลูกสาวมนเนี่ยจะรู้เลยว่านางคิ้วดกมากมีความหนามีความดำซึ่งมันไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์นะมันได้จากการใช้อัญชันเนี่ยกับว่านหางจระเข้เนี่ยแหละค่ะทำให้นางมีคิ้วสวยมากทำแบบนี้เป็นประจำซึ่งของมนเนี่ยถ้าเนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยของมนมีความดกดำมากก็จะทำการกันออกแล้วก็ตัดนะคะซึ่งนอกจากจะงอกใหม่แล้วเนี่ยยังทำให้มีความยาวด้วยนะคะมันบอกเลยว่าช่วยทำให้ขนคิ้วมีความยาวซึ่งถ้าใครจะใช้กับขนตานะใช้วิธีการค่ะจิ้มแบบนี้แล้วปัดขึ้นเหมือนการใช้มาสคาร่าเลยแล้วก็ผึ่งตาเนี่ยให้แห้งแล้วจะทำให้ขนตาของเราเนี่ยมีความยาวงอนแล้วก็งามด้วยเนื่องจากว่าเนี่ยจะช่วยทำให้เส้นขนนะนี่นะคะเส้นขนที่งอกใหม่เนี่ยมีความแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะสูตรนี้ดีจริงๆค่ะมนบอกเลยใครที่กำลังมองหาเนี่ยทางเลือกสมุนไพรใช้ได้ดีจริงๆค่ะลองนำไปทำใช้ดูบอกเลยว่าไม่อย่าพลาดอย่าพลาดสูตรนี้ใช้แล้วดีและถ้าใครที่มีปัญหาค่ะหนังศีรษะบางผมหลุดร่วงมีปัญหารังแคก็ใช้สูตรเนี้ยว่านหางจระเข้กับดอกอัญชันค่ะซึ่งสูตรเนี้ยทำแล้วนี่นะคะอันนี้จากทำเมื่อกี้นี้ว่านหางแค่3ท่อนมนแนะนำว่าย้ำเลยนะคะควรจะใช้ว่านหางที่มีอายุเยอะๆเดือนหน่อยเช่น8เดือน9เดือน1ปีเพราะถ้าเราเลือกว่านหางที่มีอายุมากหน่อยนะคะเขาจะมีสารซึ่งช่วยบำรุงเส้นผมบำรุงเส้นขนและดีต่อสุขภาพร่างกายจริงๆมันเป็นสารที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้เจอกับว่านหางจระเข้ที่มีอายุน้อยๆ นะคะมันจำเป็นจะต้องสะสมไว้ในตัวว่านฉะนั้นหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยมันบอกเลยว่าเก็บใส่ขวดปิดสนิทใช้ได้นานเป็นเดือนๆค่ะไม่เสียและเวลาที่ใช้กับทีเนี้ยเวลาใช้กับเส้นผมค่ะใช้สำลีแบบแผ่นแบบนี้หรือจะใช้แบบก้อนแบบเมื่อกี้นี้ก็ได้นะคะซับเลยค่ะซับลงไปแบบนี้นะคะใช้ทุกวันได้เลยไม่มีปัญหาค่ะแต่มีข้อแม้ว่าเช้ามาต้องสระผมฉะนั้นเราก็ไปเช็ดที่หนังศีรษะอย่างนี้เลยค่ะเช็ดบริเวณที่หนังศีรษะบางอยากจะให้ผมขึ้นใหม่อยากจะให้ผมตรงหรือมีปัญหานะคะรังแคหรือใครที่มีปัญหาหนังศีรษะสามารถใช้สูตรนี้โปะไว้ได้เลยแล้วทิ้งไว้ได้ในระหว่างกลางคืนเนี่ยโปะให้ทั่วเลยค่ะผมจะงอกใหม่ในแบบที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนมนบอกเลยว่าจะช่วยเปิดรูขุมขนช่วยทำให้ผมที่งอกใหม่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ไม่หลุดร่วงง่ายและทำให้ผมที่มีปัญหาผมงอกผมคันนะคะมีปัญหาสภาพผมแบบหยิกหงิกแบบไม่สวยอ่ะมันจะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นทำให้ผมงอกใหม่ดำเน้นว่าย้ำเลยค่ะว่าทำให้ผมดำขึ้นสูตรเนี้ยใช้ได้ดีซึ่งในวัยเดียวกันเนี่ยหลายๆคนมีปัญหาเรื่องผมงอกก่อนวัยมีปัญหาผมหลุดร่วงแล้วไม่งอกปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากปัญหาสภาพผมที่เจอมากคือผมหลุดร่วงแล้วไม่งอกเป็นปัญหาทำให้หนังศีรษะล้านค่ะเนี่ยสูตรนี้ค่ะง่ายแล้วก็ทำแล้วได้เห็นผลจริงลองนำไปทำใช้ดูค่ะมันบอกเลยอยากสภาพหน้าของมันนะก่อนที่ไม่ได้ใช้นะคะบอกเลย
และสูตรนี้นะถ้าใครทำแล้วสามารถใช้กับหน้าได้ด้วยนะคะช่วยทำให้ผิวหน้าอ่อนโยนนี่นะคะใช้ได้เลยสาวๆหลายๆคนจะรู้เลยว่าถ้าสภาพหน้าของเราไม่ดีค่ะเวลาที่เราทำอะไรกับหน้าเช่นทาครีมทาแป้งเวลาเหงื่อออกก็จะทำให้พวกเครื่องสำอางทั่วๆไปเนี่ยหลุดออกมาค่ะแต่ถ้าสภาพผิวหน้าเราดีก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูดเครื่องสำอางทำให้เวลาแต่งหน้านี่ดูภาพออกมานะคะก่อนไม่แต่งกับตอนแต่งจะผิดกันเลยว่าสภาพหน้าเราเปลี่ยนไปหลายๆคนที่มองหาสมุนไพรเพื่อสุขภาพและได้ผลจริงลองนำสูตรนี้ไปใช้กันดูค่ะสมุนไพรว่านหางจระเข้และดอกอัญชันใช้แล้วได้ผลจริงๆทำง่ายใช้ได้ผลจริงเห็นผลชัดเจนนะคะลองนำสูตรนี้ไปใช้กันดูค่ะและก่อนปิดวิดีโออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่มีประโยชน์จากมนด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะใช้ได้นานเป็น1เดือน